ก็อันเนื่องมาจากว่าเนี่ยมีการแฉเรื่องของบริษัทที่เป็นเครือข่ายธุรกิจขายตรงรายใหญ่นะฮะซึ่งมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเสริมอาหารต่างๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีการชักชวนให้คนที่สนใจเนี่ยไปเรียนเรื่องการทำตลาดออนไลน์นะฮะสอนการยิงแอดสอนการเนี่ยเป็นตัวแทนผ่าน t i k t อกผ่าน Facebook อะไรต่างๆนะครับ แต่พอเข้าไปเข้าไปเรียนคือค่าเรียนมันก็ไม่ได้ไม่ได้แพงหรอกนะฮะค่าเรียนมันก็บางทีก็99าบาบาท98บาทเงี้ยแต่พอไปเรียนปุ๊บก็จะมีการพูดโน้มน้าวชักชวนนะฮะมีคนที่เคยประสบความสําเร็จก็จะมาพูดว่าเนี่ยเคยมีนี่เคยอยู่ในจุดที่ยากจนมาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยปลดหนี้ได้แล้วนะตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วมีรถป้ายแดงขับมีบ้านอยู่เพราะธุรกิจตัวนี้ ถ้าสนใจก็มาเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันเริ่มจากการเปิดบินก่อนเท่านั้นเท่านี้นี่นพี่ไปนั่งฟังกับเขามาปะเนี่ยอันนี้เขาเล่าให้ฟังเออพี่พูดได้แบบว่าเออ,เ,อ,อเหมือนไปนั่งฟังกับเขามาว่าเขาพูดยังไงคนคนที่เขาไปเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยพอฟังไปฟังมานะจากที่ว่าเนี่ยชวนไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะสอนทําตลาดออนไลน์นะฮะบเกบาทยิงแอดอะไรต่างๆยิงแอดโฆษณา ก็สอนแหละแต่ว่าก็มีการแบบส่วนใหญ่จะเน้นชวนชวนก็คือชวนไปเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะเปิดบินเปิดบินแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์เท่าน,นี้หรือพี่แป๊ะอยากจะเป็นดิวเลอร์เป็นตัวแทนรายใหญ่มีไหมสองแสนกว่าบาทเนี่ยมีครับเปิดเลยเนี่ยได้เป็นดิวเลอร์ใหญ่นะได้เป็นเขาเรียกพ่อทีมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นใครที่เข้าไปแล้วก็สินค้าก็จะได้ราคาที่ถูกมากเพราะฉะนั้นจะทำกำไรได้เยอะอะไรเงี้ย ก็มีฮะมีหลายๆคนก็สนใจ<ฆ>แล้วก็ลงเงินไปสุดท้ายฮะมันไม่เป็นอย่างที่เขาพูดได้นะแต่ของมาเออบางคนก็บอกว่าเนี่ยสต็อกของจนของหมดอายุอ,อะไรเงี้ยทีนี้อ่ะในเพจเกียบรรจงเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาให้ข้อมูลนะฮะเ,เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยเคยไปเป็นระดับแม่ทีมของธุรกิจนี้นะเริ่มจากนะธุรกิจนี้เนี่ยเขาจะเลือกคนที่มีอายุ ข้าราชการเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนะฮะโดยเขาจะหาพวกหัวหัวในชุมชนก่อนคนที่เป็นระดับหัวหัวในชุมชนเนี่ยแล้วชวนคนเก่งเนี่ยเขาจะเลือกกลุ่มคนเหล่านี้ก่อนนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยประมาณสักปี6061เนี่ยนะฮะเ,เธอคนนี้เนี่ยบอกว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วตอนนั้นเนี่ยเธอก็ถูกชักชวนอยู่หลายรอบนะฮะซึ่งต้องเปิดบินเนี่ยตั้งแต่8500บาทไปถึง440 0 0บาท นะแต่เธอเนี่ยคือเธอก็อยู่ในวงการนี้มาสักระยะหนึ่งเธอก็มีลูกทีมอยู่แต่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยมีแม่ทีมของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเสนอเป็นสปอนเซอร์ให้บอกให้เธอเนี่ยมาเปิดบินนะเดี๋ยวออกให้ใช้จ่ายให้แต่เงินที่เปิดบินเปิดมาแล้วสินค้าก็เป็นของคนที่มาสปอนเซอร์ให้หลังจากนั้นเธอทําไปได้สักพักหนึ่งก็ไปร่วมประชุมหลายครั้งทุกเดือนเขาจะมีงานมีงานที่แบบจะต้องซื้อบัตรเข้าร่วมนะฮะ งานเนี่ยก็เป็นงานใหญ่จัดในสถานที่ใหญ่บัตรก็ราคาพันกว่าบาทพอไปก็ไปนั่งปรบมือร้องเพลงไปฟังสตอรี่ของแต่ละคนที่ทางบริษัทเขาเตรียมมาให้สตอรี่ก็จะเป็นเรื่องแบบแนวแรงบันดาลใจะนะฮะผู้หญิงคนนี้บอกว่าเนี่ยทำไปได้สักปีหนึ่งลูกทีมเนี่ยเริ่มบน่นละของมันแพงอะสินค้ามันแพงขายยากของที่ตุนไว้เนี่ยมันก็เยอะมากขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะต้องรักษาสถานะของสมาชิกทุกเดือนนะฮะ แล้วก็มีการจัดงานเนี่ยบ่อยมากอ้างว่าต้องมีการสอนนู่สอนนี่จริง,รงๆคือมีขายห้องพักบ้างขายเสื้อทีมขายที่นั่งเหมาห้องประชุมราคาตายตัวสุดท้ายลูกทีมเธอมีแต่จ่ายกับจ่ายไหนจะต้องหาดวาวไล์เพิ่มอีกนะดวาวไล์ก็คือคนที่อยู่สมาชิกใหม่ๆอะ่ะที่อยู่ใต้ๆลงไปอีกแต่การสอนงานขายน้อยมากเน้นไปทางสอนชวนคนมากกว่านี่คีย์หลักสําคัญเลยนะฮะ เน้นไปทางสอนชวนคนเข้ามาเป็นสมาชิกเพราะอะไรฮะเพราะว่าพอชวนคนปุ๊บมีการเปิดบินพอเปิดบินปุ๊บมันไม่ได้เปิดแค่นิดหน่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะเปิดทีนึงเนี่ยหลายหมื่นบางทีเปิดเป็นแสนเพื่อที่จะเอาของเนี่ยไปขายกลุ่มคนที่เปิดบินนี่แหละนะครับนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่าเนี่ยตัดสินใจแยกตัวออกมาเนื่องจากเห็นลูกทีมเนี่ยเป็นหนี้หลายคนถ้าไม่หยุดเนี่ยนะ ลูกทีมหลายคนที่อยู่ใต้เธอเนี่ยก็จะไม่หยุดเพราะเชื่อในตัวแม่ทีมนะฮะตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยอยากมีไรายได้อยากดูแลครอบครัวนะฮะแล้วคนที่มามาชวนเนี่ยเขาก็พูดแบบพูดดีมีสตอรี่เรียกน้ำตาได้เยอะใครที่เข้าไปแล้วเนี่ยน้อยคนที่จะสำเร็จแลกมาด้วยการอะไรฮะเสียเพื่อนเสียญาติเสียคนรอบข้างไปเพราะ เวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องไปชวนคนอื่นไงก็เริ่มจากการชวนใครอะ่ะก็ชวนเพื่อนนี่แหละคนรอบตัวคนรอบตัวชวนญาติก็เลยทําให้เนี่ยบางคนเขาก็ไม่อยากจะคบหาด้วยอะ่ะคือเขาก็อึดอัดใช่ไหมก็กลายเปว่าเสียเพื่อนเสียญาติไปเนี่ยอันนี้เรื่องราวของคนหนึ่งอันนี้เขามาเล่าให้ฟังนะก็ไม่ได้เป็นผู้เสียหายอะไรแต่มาเล่าให้ฟังอีกคนหนึ่งคนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักโดยเฉพาะ รุ่นใหญ่ๆอย่างพี่แป๊ะเนี่ยแน่นอนพี่กบไมโครรู้จักครับอ่านะฮะนักร้องรุ่นใหญ่วงไมโครคือเรารู้จักเขาแหะเขารู้จักเราเปล่าไม่รู้ครับครับพี่กบไมโครฮะวงไมโครอะ่ะนะฮะก็ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวตัวเองว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ หลงไปทําอยู่เหมือนกันนะคือบอกว่าผมโง่เองไม่ทันเกมเองไม่เคยค้าขายเลยไม่เข้าใจรูปแบบธุรกิจกว่าจะต่อภาพจบก็ทําไปปีครึ่งเข้าไปช่วงพีเรียสสุดท้ายก่อนหมดโควิดในช่วงที่หางานที่สองทำไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือรับค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เริ่มเล่านะคะโดยบอกว่าผมกับพร,รัณยาเปิดบินไป7ดีลเลอร์คูณ200,000กว่าเข้าไป กับลงขันยิงแอดด้วยประมาณล้านหนึ่งสุดท้ายก็เลิกทำพราอได้คุยกับสวหลายๆคนที่เอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงเอาบ้านเอารถเอาที่ดินไปเปลี่ยนเป็นเงินมาลงจนแทบชิ้นเนื้อประดาตัวบางคนมากมายที่เครียดจนสโตรกสามีขอเลิกลูกไม่คุยด้วยครอบครัวแตกแยกผมทําใจไปต่อไม่ได้จริงๆถึงตรงนี้บอกเลยไม่มีใครเอาผิดเขาได้หรอก ผมเองก็เอาผิดเขาไม่ได้เขาสร้างเงื่อนไขวรัฐกลุ่มมากเลยได้แต่บอกว่าเขาไม่ผิดหรอกผมมันโง่เองถ้าพวกเราออกมาพูดได้ไม่ได้พูดว่าเขาผิดยังไงแค่พูดว่าเราบาดเจ็บแค่ไหนและช่วยให้สังคมไทยเข้าใจมากขึ้นว่าธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยแต่กลับมีคนสูญเสียมากมายอันตรายมากกว่าธุรกิจ18มงกุฎ ผมรู้ว่าคนของพวกบอสเห็นคอมเมนต์ของผมฝากไปบอกว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปมันทดแทนกันไม่ได้อะไรที่ทําดีก็ขอให้รุ่งเรืองอะไรที่เรวร้ายก็รู้อยู่แก่ใจขอให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะคะคุณกบเนี่ยโทษตัวเองนะว่างโง่เองครับไอสวที่พูดเนี่ยฮะที่คุณกบพูดถึงนี่ยไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภานะฮะสูงวัยครับผู้สูงวัยใช่ครับเขาก็อยากมีไรายได้ใช่แล้วไอที่เสียไปเนี่ยอย่างที่พี่กบไมโครบอก คือมันไม่ได้แค่เงินเปิดบินอย่างเดียวแล้วได้ของมา,าแต่มันเป็นเงินที่ต้องเอาไปยิงแอดโฆษณายิงแอดโฆษณาเนี่ยหมดเยอะเหมือนกันนะฮะห <5, 000 S 1> ้าแสนก็บ่บาใช่ก็อบอกถ้าวันนั้นพูดมาตรงๆอะว่ามีการเปิดบินสองแสนที่เหลืออีกห้าแสนเอาไปยิงแอดก็คงจะก,ก็ถ้ารู้วันนั้นก็คงจะไม่มีใครเปิดอ่ะครับนี่นะฮะทีนี้เมื่อวานนี้ที่สํานักงานทนายคลายทุกข์ครับได้มีกลุ่มผู้เสียหายไปร้องกับทนายเดชากิติวิทยานันนะครับ หนึ่งในนั้นมีคุณวินะฮะนามสมมุตินะฮะบอกว่าเนี่ยช่วงโควิดไม่มีไรายได้ก็เลยเริ่มเข้าไปสู่เครือข่ายที่ว่านะครับโดยมีแม่ทีมเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทดังกล่าวมาแอดเฟนในใน c e b o o k แม่ทีมคนนี้ก็ได้มีคำแนะนำให้เข้าไปเป็นลูกทีมนะฮะก<ะ>็เข้าไปฟังพอฟังแล้วโอ้โหนี่เขาเรียกว่าว้าวาเลยนะคือตาสว่างแบบโอ้โหไม่เคยเจออะไรแบบนี้เป็นของแปลกใหม่ถือว่าอย่างนี้ค่ะ เธอเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันน่าจะทําเงินได้ดีนะก็เลยสมัครนะทีแรกก็สมัครไป2อ0พนหะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปคุยกับบอสแล้วก็มีการคุยเรื่องสินค้าพูดเรื่องประวัติความเป็นมาต่างๆก็ยิ่งเกิดความน่าเชื่อถือนะพอเชื่อถือปุ๊บทำไงรู้ปะ่ะ <5. S 1> จ่ายเพิ่มอีก25 0 0 0ื่นห้าโอ้โหเนี่ย <5, S 1> ฮะสองนนี่นะ,ะเพื่อที่จะเพิ่มระดับไง<ๆ>เพิ่มระดับให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นอีกขั้นหนึ่งของตัวแทนน่ะนะฮะเขาจะมีลำดับขั้นใช่ไหมแล้วก็เนี่ย เวลาไปสัมมนา,าไปเที่ยวกับบริษัทเนี่ยก็เสียงเงินอีก25,000สรุปวันนั้นเสียค่าใช้จ่ายไป50,000นะนี่ฮะ50,000แล้วนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอตอนไปอบรมเนี่ยไม่เคยแบบมีการสอนขายสินค้าออนไลน์นะแต่ส่วนใหญ่จะสอนแบบให้ตัดคลิปยิงแอดโฆษณาเน้นการเชิญชวนให้คนมาเข้าเครือข่ายนะฮะโดยระหว่างที่ตัวเองได้เป็นตัวแทนเครือข่ายก็มีการได้พบเจอกับดารานักแสดงนะลักษณะของการเป็น การชักชวนเป็นพรีเซนเตอร์ชวนซื้อสินค้าต่างๆของบริษัทพอทํามาได้ประมาณสัก5-6เดือนเริ่มจะขายไม่ได้พอไปปรึกษาแม่ทีมแม่ทีมบอกว่าเนี่ยคุณคุณยิงแอดยังไม่พอต้องยิงแอดเพิ่มอีก mm hmm. คือยิงโฆษณาเพิ่มอีก mm hmm. เพื่อที่จะชักชวนให้คนมาเป็นเครือข่ายเพิ่มนะแต่ไม่ได้มีการแนะนําวิธีการขายสินค้าเพิ่มคือไปเน้นอันนี้ฟังๆนะฮะเน้นที่การ ชวนคนมากกว่าเน้นที่การขายสินค้าปลีกเน้นหาดาวไลเออ,อเดี๋ยวลองฟังคุณวิยนนะฮะไม่ไม่ใช่ไม่เชื่อนะเชื่อตลอดค่ะยังเชื่อตลอดที่มาเอกใจเพราะว่าคนที่มาทำด้วยกันบอกพี่หนูไม่เคยขายได้เลยนะเพราะคนนั้นเขาเสียไปเคยสองหมื่นห้าแล้วเขาบอกว่าเขาขายคนที่ทำเป็นดีลเลอร์ได้ได้ได้สองแสนห้าคนนั้นไม่ทำปุ๊บเอาของมาให้เขาขายเขาก็ขายไม่ได้ ถึงได้รู้จักเนี่ยคือจุดจบของการลงทุนเรารับรู้ได้ตัวเราเองว่าการขายไม่ใช่จุดประสงค์เพราะว่าตัวแม่ทีเป็นคนพูดลักษณะอย่างนั้นว่าพี่พี่ลินพี่ลินต้องทําพี่ลินต้องขายพี่ลินต้องโฆษณานะพี่ลินต้องทาแอดนะสิ่งที่เขาสอนเราก็คือคุณต้องไปลงแอบดบแค่นั้นเองไม่มีอะไรจบตรงขายแอดซื้อแอดไปเรื่อยๆืซื้อแอดไปเรื่อยไ,ไม่มีจุดจบดีว่าเพิ่งซื้อได้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงหมื่น เนี่ยเดี๋ยววันนี้ทางทนายเดชาจะพาผู้เสียหายประมาณ40คนไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบกปคบ10โมงฮะวันนี้คือนอกจากทนายเดชาแล้วก็ยังมีทางมูลนิธิรณรงค์นะฮะของทนายรณรงค์แก้วเพชรก็จะพาผู้เสียหายนะฮะไปร้องที่ตํารวจปคบเช่นเดียวกันวันนี้เช่นเดียวกันนะฮะนี่นะครับซึ่งทนายเดชาบอกว่าเนี่ย มันเขาขายความผิดตามพรบขายตรงและอาจจะผิดตามพรบการกู้ยืมเงินอเปริการช่อกงประชาชนหรือไม่เนี่ยนะค,คือพูดง่ายคือเขาขายเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวให้ตํารวจเนี่ยตรวจสอบหลักฐานด้วยนะครับพูดถึงเนี่ยเรื่องนี้เคยมีสมาชิกที่เคยส่งเรื่องไปร้องกับทางสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอแต่ทางสคออบอได้มีจดหมายตอบกลับนะฮะชี้แจงว่ากรณีที่สมาชิกร้องไปที่สคออบอนั้น สมาชิกท่านังกน่าวเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้บริโภคนะถือว่าเป็นผู้ลงทุนคือเป็นพาร์ทเนอร์ไปลงทุนซื้อสินค้าจากธุรกิจแล้วขายไม่ได้ทางสคอบอเนี่ยมีหนังสือตอบกลับบอกว่าเนี่ยอันนี้หนังสือตั้งแต่ปี65นะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่ปี2565แล้วนะนะบอกว่ากรณีของคุณเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์เป็นผู้บริโภคเนื่องจากคุณเนี่ยเป็นผู้ร่วมค้าที่ไปลงทุนหมายถึงว่าไปลงทุนทําธุรกิจกับเขาแล้วไม่ประสบความสําเร็จ เะะ <scrap? S 3> ตรงที่มีการขยายมาด้านขวานนที่ขีดเส้นไว้ให้ก็บอกว่าได้รับคําร้องทุกข์ของท่านแล้วพบว่าท่านได้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประกอบธุรกิจกับบริษัทตๆนตนๆน,ๆน,ๆนี้และก็ได้รับผลตอบแทนจากกําไรขายปลีกตามข้อตกลงที่สัญญาไว้กรณีพิพาทข,ของท่านจ,จึงเป็นเรื่องระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันท่านจึงไม่ใช่ผู้บริโภคตามพรบขายตรงและการตลาดแบบตรงปีพุทธศักราช2545สคบจึงไม่สามารถพิจารณาดําเนินเรื่องร้องทุกข์ของท่านได้ แต่ว่าก็บอกว่าเนี่ยให้ไปฟ้องร้องเอาเองคือไม่ตัดสิทธ<ส>ิ<ส>์ในการฟ้องร้องทางกฎหมายพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือสคอบว่าคุณไม่ได้เป็นผู้บริโภคแต่คุณถ้าคุณจะเอาเรื่องเขาคุณก็ไปฟ้องเอาฟ้องอย่างอื่น<อ>ะนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องว่ากันทางกฎหมายกันต่อไปนะนอกจากนี้ครูผู้ชมฮะ คุณจิราพรสินทุพไพรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งกากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเนี่ยบอกว่าตอนนี้สั่งการให้สคบอรตรวจสอบและรายงานแล้วนะเมื่อสักครู่เป็นภาพที่เขาบอกว่าเนี่ยมีบอสพอขึ้นไปรับรางวัลกับทางสคบอด้วยนะอันนี้เป็นรางวัลอะไรอ่ะ วันคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาแจกรางวัลใช่ไหมคะแล้วก็มีบอสพอเนี่ยขึ้นไปรับรางวัลของ,องสคบมีการเสนอชื่อนในฐานะผู้ทําสาธารณประโยชน์นะคะ,ะแต่ว่าทางคุณจิรจรจพรสินทุพัยรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยให้สคบตรวจสอบและรายงาน1กรณีสคบเคยมอบโล่รางวัลให้บริษัทดังกล่าวในวันงานคุ้มครองผู้บริโภคปี65นั้นได้รับรายงานบอกว่าช่วงโควิดปี63บริษัทดังกล่าวได้บริจาคแอลกอฮอลและหน้ากากา ในงานสัมมนา,าของคนะกรรมการซึ่งสคบอได้ร่วมเป็นวิทยากรในปี64จึงได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัลจากสคบอในฐานะผู้ทําสรารประโยชน์แต่เป็นช่วงโควิดก็เลยมารับรางวัลเลทไปปีหนึ่งคือปี65จริงๆได้เสนอชื่อปี64ค่ะนะฮะอ๋อก็คือที่ได้รางวัลเนี่ยเพราะว่าอะไรบริจาคแอลโกอฮอล์กับหน้ากากอนามัยค่ะ นี่นะฮะซึ่งหากต่อมาพบว่าบริษัทดังกล่าวทําผิดสคบก็จะมีการเพิกถอนโล่รางวัลดังกล่าวต่อไป 2. คุณจิราพรศิรุไพรบอกว่าเนี่ยดิฉันมอบหมายให้สคบรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและสั่งการให้สคบใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างรัดกุมไม่ว่าจะเป็นพรบขายตรงและตลาดแบบตรงพรบคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงตรวจสอบย้อนกลับไปถึงการร้องเรียนในอดีตท,ที่ผ่านมาที่ผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่สคบ ดิฉันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเมื่อนะเดินทางกลับมาถึงไทยคือตอนนี้คุณจิรพรเนี่ยไปไปประชุมอยู่ที่ต่างประเทศเมื่อกลับมาถึงไทยเนี่ยจะหารือแนวทางการตรวจสอบกรณีดังกล่าวร่วมกับทาง DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับทางปอป,ปงนะฮะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้โหเนี่ยฮะเราเรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคืองานนี้เนี่ยถ้ามีตำรวจ มี DSI มีปปง,งมาร่วมเนี่ยโอ้โหแสดงว่าไม่ธรรมดาคุณผู้ชมนี่นะขณะที่นายจิติพัฒน์บุญสมผู้วยการกองคุ้มครองผู้บริโภคและธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงของสคบชี้แจงบอกว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้เสียหายมาร้องทุก15รายกรณีที่ลงทุนซื้อสินค้าจากธุรกิจดังกล่าวไปแล้วขายไม่ออกซึ่งกรณีนี้ไม่เข้าเกณฑ์ผู้บริโภคเนื่องจากเป็นเพียงผู้ค้าที่ร่วมลงทุน แต่ทางสคบอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจประสานไปยังบริษัทดังกล่าวและไก่เกลี่ยให้คืนเงินบางส่วนกับผู้เสียหายไปแล้วแต่ผู้เสียหายที่เป็นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากบริษัทโดยตรงยังไม่มีผู้ใดมาร้องทุกข์หรือแจ้งความบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนทางการค้ากับทางสคบอในปี62เป็นการจดทะเบียนการค้าแบบตลาดตรงแต่ในปี63ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นแบบขายตรงซึ่งทางสคบอพิจารณาแล้วไม่เข้าเกณฑ์จึงไม่ได้อนุญาตแต่ตรงนี้บริษัทมีสิทธิ เปลี่ยนการดําเนินการให้เป็นไปในลักษณะขายตรงได้ตามกฎหมายแพง่งซึ่งที่ต้องตรวจสอบคือต้องไปดูว่าเข้าขายในเรื่องความผิดตามพรกรการกู้ยืมเงิน,นเป็นการช่อกงประชาชนหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันฮนะก็มีความเคลื่อนไหวออกมาอ่าผมข้ามไปที่เรื่องของเจ้าหน้าที่กันก่อนนะก่อนจะไปทางฝั่งของบริษัทก็คือเรื่องนี้เนี่ยนะ มีตำรวจออกมาพูดก็คือท่านรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบกปคบพันตํารวจเอกอนุวัตรรักเจริญบอกว่าตอนนี้ตํารวจบกปคบได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะฮะคือท่านพูดเลยบอกว่างานนี้เนี่ยงานช้างอะและท่านบอกนะฮะไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้เนี่ยนอกจากบกปคบเนี่ยเขาร่วงกั่หลายหน่วยด้วยนะเอาเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอน อยากจะสืบดูดูนะว่ามันพวกนี่ยมันเก็บกับคอรมบ์หรือเปล่าครับอันนี้ยังยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจนว่าการติดกับกาผู้เสียหายยังยังไม่มีเข้ามาในส่วนของปคบนะครับถ้ามีผู้เสียหายนะครับท่านตอนนี้จะสามารถดำเนินการแจ้งความเลยได้ไหมพอมันต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องดูข้อจริงในในคดีนครับว่าว่ามันเกี่ยวเกี่ยวกับที่ปคบรับผิดชอบหรือเปล่าครับครับตอนนี้ยังยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนครับแต่ว่าเราพอรู้จากกระแสนะครับที่ ทางโซเชียลซึ่งว่าถ้าเรารู้เราก็จะปคบ,บ,บจะตามลองตามดูว่ามันจะมีความผิดมากน้อยเกี่ยวข้องกับเราไหมหรือ,อยังไงนะครับครับนมี้ขออนุญาตว่าเราก็ทําติดตามอยู่แล้วกันครับนอกจากโมเดลอันนี้รองผู้การอกอปคบ,อออบอแล้วก็มีอีกตำรวจอีกหน่วยหนึ่งคือตำรวจไซเบอร์เขาก็จะเอาด้วยก็คือพลตำรวจตีอัธสิทธิ์สุดสงวนรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญกรรมทางเทคโนโลยี นะหรือบอกอสทออหรือตำรวจไซเบอร์บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางท่านรักษาการพบตรนะฮะท่านบิ๊กตายเนี่ยนะได้เรียกประชุมด่วนเลยแล้วก็เรียกตำรวจ2กองบัญชาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะฮะมาหาแนวทางในการตรวจสอบเรื่องธุรกิจของบริษัทดังกล่าวและได้มีการแต่งตั้งให้พลตำรวจโทอักครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเ,เป็นประธานในการติดตามตรวจสอบธุรกิจดังกล่าว ตั้งคณะทํางานการสืบสวนสอบสรรวนตรวจสอบ,สรรสอบประสานงานกันระหว่างสองกองบัญชาการคือตํารวจสอบสวนกลางกับตํารวจไซเบอร์ตารวจสอบสวนกลางก็กํากับดูแลบอกปคบอยู่นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยธุรกิจนี้มีปัญหาจริงฮะแต่จะเป็นปัญหาในรูปแบบใดตอนนี้ยังบอกไม่ได้อาจจะต้องมีการดําเนินคดีกับประธานกรรมการกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทั้งที่เป็นประชาชนทั่วไปและเป็นนักร้องนักแสดงหรือดาราหากพบมีพยานหลักฐานว่านะฮะ กระทาการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นงานช้างงานใหญ่อย่างแน่นอนเออนี่ท่านพลตุรดีอัธสิทธิ์นะฮะบอกนะฮะงานช้างงานใหญ่ขอให้อดใจรอในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆของตํารวจก่อนนะฮะส่วนเรื่องการพิจารณาความผิดนั้นจะเข้าข่ายความผิดได้มันก็มีหลายข้อหาอยู่นะฮะที่พิจารณาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงประชาชนความผิดเกี่ยวกับการกฎหมายคุ้มครองผู้ริโภคนะครับ ชื่อว่าหน่วยงานที่เข้าข่ายและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบเรื่องนี้น่าจะเป็นกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปคอบ,ออบอส่วนของตํารวจไซเบอร์เนี่ยเขาจะพิจารณาเรื่องของเวลาที่ไปยิงแอดโฆษณาหรือไปโพสต์ลงในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เนี่ยมันเข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์ Computer ด้วยหรือเปล่านี่นะฮะขณะเดียวกันอ่ะหนึ่งในจํานวนในจานวนบอสแต่ละบอส ตอนนี้ที่ออกมาออกมาชี้แจงเนี่ยมีอยู่2ท่านเพราะฉะนั้นผมก็จะรายงาน2ท่านที่ชี้แจงท่านที่1ก็คือบอสแซมท่านที่2ก็คือบอสพอลคุณแซมเนี่ยจริงๆก็คือเพิ่งจะเข้ามาได้ไม่ถึงปีค,คุณแซมบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยยอมรับว่ามีตําแหน่งเป็นผู้นวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์แต่ว่าตําแหน่งนี้เนี่ยไม่มีอํานาจในการสั่งหรือกําหนดทิศทางใดๆนะฮะ ที่ผ่านมาเคยไปปรากฏตัวบรรยายให้ความรู้แต่ก็เป็นเพียงการพูดข้อควรระวังต่างๆยอมรับว่าความเป็นดารานักแสดงอาจจะเป็นแรงจูงใจให้คนซื้อสินค้าเยอะแต่ตัวเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจเงินที่ได้รับมานะฮะเงินที่ได้รับมานั้นก็คือมาจากส่วนแบ่งในผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นได้และคนที่เป็นกรรมการบริษัทนี้มีเพียงคนเดียวผมไม่ได้มีหุ้นส่วนหรือเคยได้รับเงินปันผลอื่นๆ ทั้งนี้ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีข้อมูลว่าเนี่ยมีผู้ลงทุนที่เครียดถึงขั้นเนี่ยจะคิดสั้นฆ่าตัวตายนี่นะเ,เรื่องนี้คุณแซมก็ให้สัมภาษณ์นะกับสื่อมวลชนนะฮเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับมันก็ไม่ได้อะไรนะก็แอบน้อยๆสักสองแต่พอเรามาเห็นข่าวแล้วเราก็ชอ็อกน่ยเพราะข้อมูลมุมนี้ เราไม่เคยเห็นและเราไม่รู้จะไปเคยเห็นจากไหนเพราะว่าสิ่งที่เราเข้าไปที่บริษัทเราก็จะเห็นแต่เรื่องเอ่อเรื่องดีๆแล้วเราก็ไม่มีโอกาสรู้ว่าเรื่องที่มดีเหล่านั้นเนี่ยเราจะรู้จากตรงไหนใช่ไหมครับพี่ก็แค่ถามว่าเอาจริงทําอะไรผิดโดยพี่ไม่รู้หรือเปล่าเขาเขาเคยยืนยันว่าแน่นอนเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเขาอยู่ในพื้นฐานของการทํางานด้วยหนึ่งสินค้าต้องดีสองก็คือ,อาราคาต้องเป็นธรรม นะครับการตลาดก็ต้องดีแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมพี่ก็ยังชื่นใจกับโดยเฉพาะคําสุดท้ายนะที่บอกว่าการรับผิดชอบต่อสังคมอะ่ะซึ่งตอนนี้เราจะมองแค่ผิดถูกอีกเรื่องหนึง่งวันนี้มันมองเรื่องผิดถูกว่ากันแต่การเยียวยาคนนี้เขาเดือดร้อนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเป็น priority แรกนะพี่ว่าต้องจัดการเรื่องตรงนั้นก่อนคุณจากคุณพอหรอคุณทอเขามีวิธีการเยียวยาปัญหายังไงบ้างครับเออเขายังไม่เล่าถึงวิธี ต่สิ่งที่พี่ได้เห็นสิ่งที่เขาจากที่เห็นเมื่อวานนี้นะครับที่เห็นกับตานะคือเขารู้สึกแซดนะรู้สึกรู้สึกข้างในมากอนะ่ะเขาเขาไม่คิดว่าเรื่องมันจะไปถึงเบอร์นี้นะครับขอถามต่อเลยว่าสถานะของคุณแซมตอนนี้คือเป็นแค่พรีเซนเตอร์ถูกต้องไหมครับหรือว่าเป็นในส่วนของหุ้นส่วนบริษัทด้วยนะอ,อ๋อไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างพรีเซนเตอร์ก็อาจจะเป็นคนแค่ พรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าพี่เป็นโดยตำแหน่งนะครับผูอ <ะ S 1> ้อำนวยการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับนี่พี่มีหน้าที่ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีสิทธิในการกำหนดทิศทางบริษัทไหมครับไม่มีเลยครับ<ม>อย่าว่าแต่ทิศทางบริษัทเลยว่าต่อให้พี่บอกว่าสินค้าตัวนี้พี่ว่ามันดีแล้วนะสารสกัดตัวนี้ดีพี่แค่นําเสนอครับเพราะสุดท้ายก็จะมีคนเคาะว่าแบบเอาตัวนี้ดีกว่าเนี่ยพี่ก็เป็นแค่นําเสนอ อ,อ๋อประเด็นคุณแซมเนี่ยนะคะ<อ>ที่บอกว่าโอ้โหคือไม่ทราบเลยว่ามีคนที่เครียดถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคือทางคุณกัญชัยนะคุณหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าคือได้มีโอกาสคุยกับผู้เสียหายนะคะบอกบางคนนี่ถึงขั้นฆ่าตัวตายนะบางคนคือขายของไม่ได้ก็เร่ขายเองกินเองได้ยินมาว่าบางคนเป็นรอปภเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยสองแสนเนี่ยไปซื้อคอร์สซื้ออะไรกับ บริษัทตรงนี้ขายไม่ได้แล้วค่าตัวตายก็มีนะแต่ข่าวมันเงียบโดยยืนยันว่าญาติผู้ตายเนี่ยเดี๋ยวจะมาพบกับคุณกัญชัยเร็วๆนี้ยืนยันว่ามีคนเครียดถึงขั้นฆ่าตัวตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้จริงๆครับนี่นะครับอีกบอสหนึ่งค่ะบอสพอลคนนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นระดับสูงสุดเลยนะก็คือเป็นเจ้าของตัวจริงอะ่ะบอสพอลวรัตลวรัตนวรกุณ จริงๆก็ออกมาโพสลักษณะของการเนี่ยชี้แจงผ่าน Facebook ของตัวเองโพสยาวเลยโพสตยาวนะฮะแล้วก็ยืนยันบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยทำธุรกิจขายปลีกขายส่งผ่านระบบตัวแทนมาเป็นเวลา6ปีกว่านะฮะยืนยันบริษัทดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสามาโดยตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นกระแสสังคมตอนนี้ก็ติดตามข้อมูลอย่างต่อนเนื่องรู้สึกเสียใจท,ที่ทราบเรื่องว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นจากการทําธุรกิจของผม และให้ทีมงานตรวจสอบข้อมูลปรากฏมีหลายเคสต,ตามที่เกิดดราม่าที่ออกมาต่อว่าด่าทอบริษัทกลับไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายของผมแบบที่เขากล่าวอ้างนะฮะและมีอีกหลายเคสที่ขายของกับบริษัทผมและได้เงินกาไรไปจํานวนมากแต่กลับมาด่าทอต่อว่าในโลกโซเชียลซึ่งก็ยอมรับว่างงและสับสนมากพยายามตั้งสติพยายามติดตามดูข้อมูลว่าอันไหนเป็นข้อมูลจริงอันไหนเป็นการกั่นแกล้งใส่ความปลุกปัน่นบางคนก็ด่าเอามันเอาสะใจ โดยมีข้อมูลถึงขั้นที่ว่าทําธุรกิจกับบริษัทผมแล้วฆ่าตัวตายอันนี้คือประเด็นใหญ่ที่สุดที่ผมเองเนี่ยไม่เคยได้รู้มาก่อนยังสงสัยอยู่ว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วทําไมไม่มีใครในองค์กรรู้มาก่อนบ้างเลยเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงผมก็รู้สึกเสียใจมากอยากที่จะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ขอเพียงติดต่อกลับมาที่บริษัทส่วนที่ถามว่าทําไมถึงยังไม่ออกมาพูดอะไรตอบตรงๆว่าเมื่อไต่ตองโดยสติแล้ว ไม่ว่าจะตอบอะไรออกมาในช่วงที่กระแสสังคมเปรียบเหมือนน้ําเชี่ยวจากการรับข้อมูลทางเดียวในตอนนี้ก็ยิ่งจะเป็นการทําให้สถานการณ์ที่หนักอยู่แล้วหนักยิ่งขึ้นจึงใช้เวลานในการเตรียมข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงรวมทั้งพยานหลักฐานต่างๆที่จะชี้แจงให้ทราบผ่านกระบวนการทางยุติธรรมทางกฎหมายยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่การใช้กฎหมู่หรือกระแสสังคม ในการทำลายกันพร้อมไปแสดงตัวมอบตัวกับตำรวจตามที่ตำรวจจะแจ้งให้ทราบทุกเมื่อรอพิสูจน์ความจริงไม่หนีไปไหนแน่นอนพร้อมนำข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการชี้แจงกระบวนการยุติธรรมขอให้อดใจรอเดี๋ยวความจริงจะเปิดเผยถ้าทำผิดก็ยอมที่จะได้รับโทษทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนถึงวันนั้นค่อยด่าทอประนามเหยียบย่ำผมได้เลยเชื่อวไม่ช้าเกินไปแต่วันนี้ผมยังเป็นผู้บริสุทธ ผมยังเชื่อในความบริสุทธิ์ของตัวผมบอสพอยังบอกอีกบอกว่าเนี่ยผมส่องกระจกดูตัวเองแล้วยังสามารถสบตาตัวเองได้อย่างเต็มตานะฮะยังสามารถสบตาตัวเองในกระจกได้อยู่นะฮะขณะเดียวกันผมก็สลดใจที่ตัวเองและองค์กรต้องมาถูกเหยีหย,ยบย่ำทำลายในขณะที่ยังไม่ได้มีการตัดสินจากกระบวนการยุติธรรมนี่นะฮะก็ประมาณว่าเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะคะ อ่ะก็วันนี้ประโยคที่คือบอสพอเนี่ยเคยพูดอยู่คำหนึง่งอะไรนะ,ะขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนี่เป็นวลีเขา,าแต่แต่วันนี้ประโยคที่ที่เปลี่ยนใหม่ผม,ผมส่อง,องกระจกจ<บ>ดูตัวเองแล้วยังสามารถสบตาตัวเองได้อย่างเป็นตานี่นะครับพอหลังจากพูดคำนี้ปุ๊บในโซเชียลเนี่ยผมเห็นตั้งคำถามต่อ แล้วสบตาผู้เสียหายได้อย่างเต็มตาหรือเปล่าเออนี่อเดี๋ยวรอดูนะเรื่องนี้วันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันคส่วนบอสอื่นๆที่เขายังไม่ได้ชี้แจงอะไรเราก็เดี๋ยวรอให้เขาชี้แจงก่อนอนะฮะรอให้เขาชี้แจงก่อนเพราะตอนนี้ก็ยังนิ่งๆกันระหว่างที่นั่งฟังค,คุณบรรจงรายงานข่าวนี้ก็มีท่านผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยครับสอบถามว่ากรณีที่คุณไัยบุญนิติตะวันมา,อาบอกว่า,<ม>าวันนี้ไ วันที่10เดือน10วันนี้วันพระนะคุณไับูรณ์มาไงไม่ไม่ไม <ละ S 1> เขาถามมาบอกว่าพักเพื่อไทยใจล่มสลายในเวลา7จ็ดโมงเช้าเนี่ยมันอะไรอ,อยากจะถามว่าคุณไพบูรณ์มีอะไรมาบอกครับ<ะ>กำลังพยายามตามอยู่นี่7จ็ดโมงสินาทีแล้วล<ะ>เ,เดี๋ยวจะบอกอต่อไปนะฮะ